This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการเสียงปลายสายรายการที่ให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวเกินกว่าที่จะคาดถึงหากคุณผู้ฟังคนไหนมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็โทรเข้ามาแบ่งปันกันได้เลยตามเบอร์รายการนะคะมาเริ่มกันที่สายแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อจีจี้นะคะสวัสดีค่ะคุณจีจี้ค่ะคุณจีจี้อายุเท่าไหร่คะ29ปีค่ะแล้วคุณจีจี้กำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้จีจี้เป็นหัวหน้า Organize รับงานทั่วราชอาณาจักรเลยค่ะไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ซ้ายอีสานขวาตะวันตกงานแต่งงานบวชงานวันเกิดงานศพจีจี้ก็รับนะคะหายใจไม่ออกให้บอกจีจี้โหครบจบในที่เดียวเลยนะคะแล้ววันนี้คุณจีจี้มีเรื่องราวอะไรที่มันแปลกแหวกแนวมาเล่าให้พวกเราฟังคะต้องเรื่องนี้เลยค่ะวันก่อนจีจี้ก็รับจัดงานศพทั่วๆไปทางแถวภาคอีสานแต่จ็อบนี้ดีเลยนะคะลูกค้าไม่วุ่นวายจีจี้เสนออะไรไปทางเจ้าภาพก็รับหมดจนถึงวันที่เราต้องไปจัดสถานที่ในเช้าวันเผาเลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมุดหมายเจ๊เอาให้แน่นะคะหนูก็นึกว่าจัดที่วัดที่ไหนได้จัดที่เมนตรงป่าช้าบรรยากาศก็บิ้วซะเหลือเกินแล้วไหนคนล่ะเจ๊เดี๋ยวเจ๊โทรหาเจ้าภาพแป๊บเป็นไรเจ๊ไม่มีคนรับเลยดิไหนๆเราก็ได้เงินครบแล้วเราชิ่งหนีไปเลยไหมแล้วสรุปจะเอายังไงเอ่ยเจ้าภาพบอกว่าจัดเลยไปเอาของลงจากท้ายรถแปลกๆนะเจ๊ไม่ชวนพวกเราไปกินข้าวที่บ้านงานมีงานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่มีจริงเขาจะจ้างทำเพื่ออะไรคะพูดยังไม่ทันขาดคำเขาโอนเงินมาเพิ่มละบอกว่าขอโทษที่ไม่ได้จัดเตรียมอาหารน้ำเอาไว้ให้เอาเงินไปซื้อกันเองได้มีคะดูเอาอันนี้เพิ่งเริ่มต้นความแปลกนะคะจีจี้คุยงานผ่านแชททั้งหมดไม่เคยโทรคุยกันรูปเจ้าของงานก็ไม่ได้แม้กระทั่งไปบ้านก็ยังไม่ได้ไปทางเจ้าภาพน่าจะกำลังวุ่นวายกันไหมคะก็อาจจะมีส่วนค่ะแต่เงินทุกอย่างโอนครบมีโอนเกินด้วยนะคะค่าน้ำค่าอาหารนี้ค่ะเออรดๆพูดปุ๊บได้ปั๊บฟิลกำลังโดนจับตามองทุกฝีก้าวเวอร์ละเวอร์ละรีบจัดรีบเสร็จเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะแห่กันมาแล้วจะไม่ทันการเอาค่ะเจ๊ตอนนั้นทุกอย่างก็ดูปกติพวกเราก็จัดงานกันไปเรื่อยๆจนบ่ายสามพวกเราก็จัดเสร็จเรียบร้อยแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีขบวนแห่มาที่เมนเจ๊หนูว่ามันแปลกๆแล้วนะบ่ายสามละไม่เผาวันนี้เขาจะเผาวันไหนกันน่าจะกำลังแห่มาอยู่มั้งเดี๋ยวเจ๊ลองโทรอีกรอบอีกแล้วโทรไปก็ไม่มีใครรับโทรจนจะครบร้อยสายแล้วเนี่ยเอาไงล่ะทีนี้เงินก็ได้ครบงานก็จัดเสร็จเหลือเจ้าของงานมาใช้บริการเนี่ยอย่าว่าแต่เจ้าของงานพระเพ้อชาวบงชาวบ้านไม่เห็นมีใครโผล่มาสักคน
หรือว่าว่าบ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านลับแลที่เราหลงเข้ามาแล้วไม่สามารถออกไปได้เจ๊หนูกลัวเพอเจอจะมาหมู่บ้านลับโรงลับแลอะไรแล้วเขาจะจ้างเรามาจัดงานทำไมล่ะเงินก็ได้ครบสถานที่ก็เสร็จเราหนีกลับเลยไหมเจ๊ส่วนข้าวของก็ให้เขาไปเลยจะบ้าหรอซื้อมาด้วยเงินด้วยทองมันใช้ได้อีกเยอะนะคะซื้อมา10,000ปล่อยเช่า130,000ค่าจ้างอีก50,000แบบขูดเลือดขูดเนื้อเจ้าภาพสุดๆแต่ฉันก็ไม่ได้บังคับใครเขามาจ้างฉันสักหน่อยแล้วเงินที่ได้มันเนี่ยก็จ่ายค่าแรงพวกแกทั้งนั้นโอ้ยว่าแต่นานแล้วนะเมื่อไหร่จะมากันสักทีเชื่อไหมคะว่าพวกเราก็นั่งอยู่ที่เมนกันไปเรื่อยๆ1 ชั่วโมงผ่านไป2 ชั่วโมงผ่านไปจน3 ชั่วโมงผ่านไปไม่มีแม้แต่หมาสักตัวผ่านมาจนพวกเรากำลังจะหลับแต่ก็พบกับเจ๊ๆนั่นไงหนูเริ่มเห็นคนทยอยมาแล้วไหนมาสักทีเหอะจนตอนนี้จะ18:00 PM ละไม่เผากันชาติหน้าเลยมั้งบ้านนี้เขาไม่เปิดธรณีกันแสงกันหรอมาซะเงียบเชียวไม่ใช่แค่เงียบนะถ้าเดินเหมือนโดนหักกระดูกตลอดเวลาเดินกันตรงๆไม่ได้หรือไงเอาไงดีเราเจว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะเจ๊ทำไมคนในหมู่บ้านถึงย่อตัวต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆจะว่าไปท่านี้มันคุ้นๆนะอย่าบอกนะว่ามันกำลังจะวิ่งเข้ามาอุ้ยวิ่งภาพที่พวกเรากำลังเห็นอยู่ต่อหน้าเป็นภาพที่คนทั้งหมู่บ้านประมาณ30-40 คนค่อยๆเดินสเปะสปะเดินเหมือนไม่มีกระดูกยิ่งกว่านั้นก่อนถึงทางเข้าทุกคนก็ค่อยๆย่อตัวลงถึงพื้นเหมือนท่านักวิ่งที่เตรียมตัวจะออกสตาร์ทแล้วในที่สุดพวกมันก็วิ่งกันเข้ามาภาพที่เห็นเหมือนหนังซอมบี้เกาหลีที่สมจริงกำลังจะเกิดขึ้นต่อหน้าพวกมันก็วิ่งกรูกันเข้ามามาหาพวกเราพวกเราก็เลยพากันวิ่งไปซะไปเถอะเราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยทำอะไรให้ทำไมต้องมาทำกับพวกเราแบบนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้นโอเว่นพวกแกอยู่ไหนโอ้นโอเว่นได้ยินเสียงเจ้ไหมอ้าวไปยืนอะไรอยู่ตรงเมนไม่กลัวเพราะมันเห็นหรือไงโอ้ยโอ้ยรอเจ้ด้วยฉันเห็นลูกน้องของฉันทั้ง2 คนยืนอยู่บนเมนหน้าช่องที่เขาเอาไว้เผาด้วยความที่กำลังสับสนกับสิ่งที่เห็นไปเมื่อกี้มันคืออะไรฉันก็เลยค่อยๆเดินช้าๆระแวงหน้าระแวงหนังแล้วลูกน้องของฉันค่อยๆเปิดประตูเหล็กออกแล้วเข้าไปในที่เผาศพโอนโอเว่นเข้าไปทำไมล่ะไม่กลัวหรือไงเขาไว้เผาศพนะออกมาได้แล้วรีบกลับบ้านกันโอเว่นโอนออกมาเจ๊กลัวถ้าแบบนั้นรอเจ๊ด้วยเดี๋ยวเจ๊กำลังเข้าไปโอ้ยรอเจ๊ด้วยแล้วฉันก็เดินเข้าไปในเตาเผามันมืดจนสายตาจับโฟกัสอะไรไม่ได้ลมค่อยเริ่มลอยมาทันที่เป็นห้องทึบเหมือนมีหลายชีวิตกำลังหายใจแข่งกันจนฉันทนไม่ไหวกำลังจะวิ่งออกไปแต่ก็ไม่ทัน
ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครอยู่ข้างนอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยใครอยู่ข้างนอกช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยThai PBS Podcast. View the world via the voice.